ปิดตำนานอาบอบนวดดังเจ้าพระยานะครับขึ้นแท่นทำเลทองทำมิกซ์ซูทนะจับตาทำเลแถวปรุนนะพี่ครับอาจจะมีโครงการระดับแลนด์มาร์คมาเกิดขึ้นตรงนี้ก็ได้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ที่จะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกคุณครับมั่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบ 100% เลยครับเพื่อนคนนะครับผมคิมครับผมนักทุนในสังหาริมทรัพย์แล้วก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าคำรับสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert ไลฟ์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าเราอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคลิปชวนคุยเรื่องของโปรเจกต์อ่างอบนวดชื่อดังอันเก่าแก่ครับตอนนี้เนี่ยได้ปิดตัวลงไปแล้วแต่ว่าทำเลเนี่ยถือว่าทำเลทองไม่น้อยเลยครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานนะครับว่าที่ดินตรงอ่างอบนวดเจ้าพญา2เก่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจากทำเลคนขี้เมื่อยจะขึ้นแท่นทำเลทองด้านมิกซ์ยูธนะฮะแหมข่าวก็โปรยหัวข้อได้น่าสนใจเลยทีเดียวครับต้องบอกก่อนนะครับว่าอ่างอบนวดเจ้าพระยา2ตรงนี้นี่นะครับปิดตัวไปตั้งแต่ในปี2564ครับว่ากันว่านักท่องเที่ยวขาประจำในแถบนี้เนี่ยค่อนข้างเสียดายกันอย่างยิ่งฮะในอดีตที่ผ่านมานะครับในสมัยที่อ่างอบนวดกำลังโด่งดังในช่วงปี2520นู่นเลยครับช่วงนั้นเป็นช่วงของการทำถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับพอถนนเส้นนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เลยมีสารบันเทิงแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นผุดมาแถวนี้ด้วยถูกขนานนามว่าเป็นถนนแห่งความบันเทิงครบทุกรูปแบบนะครับทั้งนวดทั้งคาเฟ่ทั้งร้านอาหารกลางคืนกลัวเป็นแดนสวรรค์ของนักท่องราตรีในสมัยนั้นครับหากรู้จักแผนที่นะครับตรงเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่สี่แยกประตูน้ำตรงนี้นะครับจนถึงตรงซอยสุขุมวิท71ตรงนี้เลยนะครับต้องบอกว่าเจ้าพญาเนี่ยนะครับมีหลายสาขาเลยครับสาขาแรกเนี่ยก็เกิดขึ้นในยุคทองเช่นเดียวกันครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นที่เช่าด้วยนะครับทำเลทองนะติดตรงย่านประตูน้ำเลยอีกทั้งยังมีโซนบ่อนการพนันด้วยก็เรียกเป็นโซนอโคจรโดยแท้จริงเลยนะครับเมื่อสาขาแรกนะครับของตัวเจ้าพญาเนี่ยสำเร็จนะก็เลยเปิดตัวสาขา2ครับต้องเรียกว่าสาขา2เนี่ยนะครับอยู่ตรงข้ามกับทางสาขาแรกครับแต่ต้องบอกเลยว่าเนื้อที่เนี่ยใหญ่โตมากขึ้นถึง10ไร่เลยทีเดียวและมีทางเข้าถึง2ทางนะครับทั้งในฝั่งของทางถนนศรีอยุธยาแล้วก็ทางในฝั่งของถนนราชปรารภครับซึ่งสาขา2เนี่ยดูดีกว่าเยอะนะครับจนทำให้นักธุรกิจในวงการเดียวกันเนี่ยก็มาขอซื้อตรงสาขา1ครับโดยเจ้าของเก่าเนี่ยนะครับทำกำไรไปหลาย10ล้านครับต่อมาในพมีกำลังเนี่ยก็ได้มาเปิดตัวเจ้าพญาสาขา3ครับในย่านสะพานปิ่นเกล้านะฝั่งธนบุรีครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยครับก็พากันปิดตัวไปกันเยอะครับถ้าพูดถึงเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าบูมสุดขีดนะครับนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเนี่ยก็เข้ามาท่องเที่ยวในกรุงเทพในทั้งฝั่งธนและนครปฐมก็มาฝั่งนี้ดังนั้นปัจจุบันเนี่ยทั้ง3สาขาเนี่ยก็ถูกปิดตัวครบถ้วนอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ครับปัจจุบันนะครับเจ้าพญาสาขาแรกเนี่ยก็ถูกทุบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ผู้เช่าใหม่มาสร้างตึกเป็นโรงแรมครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครไกลนะครับก็คือเจ้าสัวไปหยกนั่นเองฮะอยู่ตรงข้ามกันครับก็เรียกว่าทุบอ่างนะครับสร้างเป็นโรงแรมที่ชื่อว่า Queensland สูงกว่า23ชั้นนะครับมีห้องกว่า300ห้องด้วยเงินทุน700ถึง800ล้านบาทครับค่อนข้างดูสวยดูทันสมัยเลยนะครับคาดว่าจะเปิดในปลายปีนี้ฮะก็ดีกว่าเสร็จไป1ที่นะครับต่อไปเป็นตัวของเจ้าพระยา2ครับตอนนี้ก็ได้ทำการเตรียมพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็มีการล้อมรั้วเรียบร้อยต้องบอกว่าโซนตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นย่านทำเลทองเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าห่างไม่ไกลจากทาง Airport Link นะฮะอีกทั้งยังมีรถไฟฟ้าตัว BTS พญาไทด้วยครับก็ต้องดูว่าใครจะมาเช่าใครจะได้พื้นที่ตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าราคาเองก็ไม่ได้ถูกฮะตอนนี้อยู่สูงถึง1ล้านบาทต่อตารางวาครับส่วนจะพัฒนาเป็นอะไรแล้วเนี่ยนะครับทางดร.โสพลเนี่ยก็ได้ให้มุมมองหลายอย่างเหมือนกันนะอันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นศูนย์การค้าจะได้ไหมต้องบอกว่าตรงนี้นะครับเศรษฐกิจค่อนข้างซบเซาทำให้ในโน้มของการทำศูนย์การค้าเนี่ยก็อาจจะชะลอตัวลงไปครับอีกอย่างนึงนะครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างทำเลดรอปลงไปเพราะว่าติดตัวสะพานด้วยต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นตัวของออฟฟิศเกรด A ก็ได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยนะในกลางเมืองเนี่ยออฟฟิศเกรด A การครองพื้นที่เนี่ยสูงถึง 95% เนื่องจากอุปทานใหม่ๆเนี่ยมีน้อยครับถ้าหากดูพื้นที่จริงๆนะครับซ้ายมือเนี่ยก็เป็นตรงพญาไทนะครับแล้วก็ขวามือเนี่ยก็เป็นตรงมักกะสันแล้วอีกอย่างนึงอ่ะถ้าลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับก็เป็นทางประตูน้ำนั่นเองนะซึ่งตรงประตูน้ำตรงนี้ต้องบอกว่าทำเลเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็มีที่ดินที่แบบว่ารอการพัฒนาอยู่นะครับก็คือตรงนี้นะเป็นตลาดเฉลิมลาภเก่านะครับล่าสุดเนี่ยก็ทำการขอคืนที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งกลุ่มพัฒนาน้ำเนี่ยก็ถือว่าเป็นขาประจำในย่านนี้อยู่แล้วนะครับทำตัวทั้งเดอะมาร์เก็ตนะครับทั้งตัวพัฒนาน้ำตัวพลาเดียมก็เรียกว่าอยู่ในบริเวณตรงกันข้ามกันเลยนะฮะตอนนี้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะกับการทำพวกฮับค้าส่งครับอีกทั้งมีการร่วมทุนกับกลุ่มเกสรนะครับทำตัวสกายวอล์กเชื่อมทุกโปรเจกต์เข้าสู่ด้วยกันด้วยซึ่งโปรเจกต์ตัวใหม่นะครับก็เป็นทั้งโรงแรมแล้วก็ตัวรีเทลครับ
โดยตัวโรงแรมเนี่ยสูงถึง49ชั้นเลยนะครับมีกว่า630ห้องแล้วก็มีรีเทลอยู่ข้างล่างนั่นเองนะครับเน้นศูนย์ค้าส่งครับเอาจริงๆเนี่ยเป็นโรงแรมก็ดูดีเป็นรีเทลก็ดูสุดยอดนะครับเพราะว่าทั้งข้างกันก็มีโรงแรมอามารีนะคนเต็มตลอดครับในโซนนี้ลูกค้าเก่าของพัชินัมเนี่ยนะครับก็เพียบเลยฮะศูนย์ค้าส่งเกี่ยวกับเสื้อสินค้าแฟชั่นพวกเสื้อผ้าครับดังนั้นหากโปรเจกต์ตรงนี้ขึ้นมาอีกอันนึงเนี่ยก็จะเสริมทำให้ถนนเส้นนี้นี่นะครับยิ่งคึกคักเข้าไปใหญ่ฮะอีกท่านนะครับในอนาคตอันใกล้จะมีตรงสถานีราชปรารภมาเปิดตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเส้นสีส้มครับแล้วก็ข้างๆตรงนี้เนี่ยเป็นที่ดิน10ไร่นะครับของตลาดนีออนเดิมนะฮะทางพัฒนาเนี่ยก็ทำการเช่าที่ดินตรงนี้เช่นเดียวกันครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างๆตัวพาราเดียมครับดูดูเนี่ยก็จะบอกว่าพื้นที่สวยเนี่ยรอการพัฒนาโปรเจกต์ใหญ่ๆก็เพียบนะครับรถไฟสีส้มก็จะมาโปรเจกต์ใหญ่มากสันก็จะเกิดขึ้นด้วยไปๆมาๆเนี่ยเจ้าพญา1เจ้าพญา2เนี่ยนะครับอาจจะเป็นโครงการใหม่เป็นมิกซ์ยูสในแถบนี้ให้คึกคักขึ้นก็ได้ใครพี่ดีเนี่ยถือว่าโชคดีเลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert Live ด้วยนะครับและขอเวลา1วินาทีนะกดติดตามช่องนี้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสบายตาที่ฟังเขารู้ข้อมูลเชิงลึกนะฮะผมมีสัมมนาสด2วันนะครับเรียกว่ามั่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงทำให้ใครจะลงทุนในสังหาเนี่ยต้องมาเรียนรู้กันก่อนเลยนะครับซึ่งแขกรับเชิญพิเศษเนี่ยเรียกว่าสุดยอดมากๆด้วยไงมาเจอกันในสัมมนาครับกดแอดไลน์ข้างนี้ได้เลยนะขอบคุณทุกคนนะสุดท้ายเชิญเล่นก่อนก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ที่จะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สเนี่ยเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วทำงานประจำมีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไรและข้อ2นะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับ3นะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบ 100% เลยครับผมตั้งใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่@kimpropertylife นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ